นักเรียนผู้ชายเดินผ่านไปที่ตู้กดน้ำสแตนเลสครับแล้วปรากฏว่าน้องล้มคุณผู้ชมมาทราบในเวลาต่อมาคือถูกไฟรั่วมันดูดเอานะแล้วก็นอนแน่นิ่งอยู่แบบนั้นนะครับทุกคนอยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยครับไฟโดนย่ำเลยไฟโดนสวมผ้าเลยดิไม่ดูแลกูไอ้เป็นยังไงเป็นไอ้เป็นมันก็มาไฟโดนปวดไหมอันจะไปหลักโอ้ไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวตายหลักโอ้ไปก็เลยเนี่ยมันตายเลยด้วยความที่ฝนก็ตกลงมาด้วยนะถ้าใครไปอยู่ใกล้ๆไปเหยียบน้ำจุดที่น้องเขาล้มอยู่ก็อาจจะโดนไฟดูดไปด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ตอนที่ไปสังเกตดูสภาพศพของน้องที่เสียชีวิตไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยนะครับเหมือนเท้าสัมผัสกับพื้นที่เปียกน้ำโดยตรงแล้วก็ถูกไฟดูดนอนอยู่ตรงข้างตู้กดน้ำครูเอ๋ยเพื่อนพยาบาลพี่ยามพยายามจะเข้าไปแต่ก็ไม่กล้านะครับในคลิปเนี่ยผ่านไปเกือบ2นาทีจนมีคนตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าไปคล้องไปจับที่ข้อเท้าของน้องแล้วก็ลากน้องออกมาแต่ช่วยไม่ทันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดตั้งคำถามเลยนะครับว่าการเข้าไปช่วยเด็กคนนี้ช้าไปไหมถ้าช่วยไวกว่านี้น้องอาจจะปลอดภัยหรือไม่วันนี้เราลงพื้นที่ไปครับได้ข้อมูลเบื้องต้นมาเห็นบอกพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรังเนี่ยมาตรวจสอบที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวรอให้ผอมาให้สัมภาษณ์อีกทีในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์โรงเรียนปิดแต่ชาวบ้านที่เขาไปชมการแข่งขันกีฬาสีในวันที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังว่าช่วงเที่ยงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากทราบว่าเด็กที่เสียชีวิตเดินผ่านไปที่ตู้กดน้ำกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับแล้วไฟมันดูดเดินอยู่ล้มไปเลยจังหวะนั้นเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยเอาเท้าเตะน้องที่เสียชีวิตเพื่อตั้งใจจะให้หลุดจากจุดนี้แต่พอเตะไปปุ๊บตัวเพื่อนเนี่ยก็ถูกไฟดูดไปด้วยเขาก็กลัวก็เลยวิ่งไปตะโกนขอความช่วยเหลือจากทุกคนแล้วมันก็เป็นไปตามคลิปนะครับคนวิ่งกันมาแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปจับเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยมันชุลมุนมากๆใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วไม่ได้มีใครยืนนิ่งดูดายครับครูคนนึงแล้วพอตอนนั้นก็มีคนบอกว่าช่วยก่อนช่วยผมหาอะไรมาแล้วก็เอาผ้าของชาวบ้านที่มาด่วนนะคะแล้วก็ครูก็กดเสียงครูก็เปียกแล้วก็ดึงน้องออกมาทุกคนพยายามที่จะช่วยน้องนะคือบางทีแบบตกใจทำอะไรแทบจะไม่ถูกวิ่งไปวิ่งมาใช่บอกคนนู้นก็บอกว่ารีบไปหาไม้มาช่วยงัดน้องออกมาแล้วเพื่อนที่ไปกับน้องเขาก็คือไม่ใช่ว่าคือเขาจะเตะให้น้องออกมานะแล้วก็เพื่อนเขาก็น่าสงสารนะเขาก็โดนด้วยเหรอคะใช่เขาโดนเยอะไหมเขาโดนไม่มากไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะคุณผู้ชมคะนักเรียนที่เสียชีวิตนะคะเป็นนักเรียนชายอายุ14ปีอยู่ชั้นม.2ครอบครัวก็ได้นำร่างตั้มบำเพ็ญกุศลที่วัดควนตุ้งกูนะคะในอำเภอกันตังพ่อแม่ของน้องเองค่ะยังอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็เสียใจมากที่ลูกมาด่วนจากไปแบบนี้บอกว่ามีลูกชาย2คนนะคะคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนสุดท้องก่อนเกิดเหตุไม่มีลางสังหรณ์อะไรมาก่อนลูกชายเป็นเด็กร่าเริงไม่เกเรตั้งใจเรียนและเป็นที่รักของคุณครูที่โรงเรียนค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะช็อกขนาดไหนก็แล้วแต่ครอบครัวไม่ได้ติดใจเอาผิดกับทางโรงเรียนนะคะเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุและหลังเกิดเหตุโรงเรียนก็ไม่นิ่งดูดายเข้ามาดูแลเป็นอย่างดีแต่ก็ยังอยากฝากเป็นอุทาหรณ์กับทางโรงเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะไม่ใช่ได้แจ้งความเลยไม่แล้วปิดได้ต่างโรงเรียนนะพออุบัติเหตุซึ่งโรงอ่ะครับจอยอันไอ้น้องไปบายไอ้น้องไปทุกทีแหละมันต้องป้องให้พ่อแม่ได้อ่ะพ่อแม่ก็ทําให้เต็มที่เรื่องนี้ต้องรอทางผอ.ออกมาชี้แจงอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับระหว่างนี้เนี่ยทางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะครับสาเหตุที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยน้องที่เสียชีวิตก็เพราะว่าต้องรีบไปสับสวิตช์ไฟนะตัดกระแสไฟก่อนถึงจะเอาเด็กคนนี้ออกมาจากตู้กดน้ำจุดนี้ได้แล้วที่มันเกิดคำถามว่าเอ๊ะครูใช้ให้เด็กไปปิดสวิตช์หรือใช้ให้เด็กคนนี้ไปกดน้ำจากตู้น้ำไม่เป็นความจริงนะครับคุณผู้ชมตู้น้ำตรงจุดเกิดเหตุไม่ได้ใช้งานแล้วมันเป็นตู้เก่าอายุมากกว่า10ปีแล้วแต่เบรกเกอร์จุดรวมไฟ
ไปติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของตู้น้ำตู้นี้แบบพอดิบพอดีเลยนะตู้ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าเบรกเกอร์จุดรวมไฟอยู่ด้านหลังของตู้นี้แล้วประกอบกับฝนตกหนักน้ำฝนมันอาจจะไปไหลลงแผงไฟหรือไม่ก็ไหลลงไปตรงสายกราวสายดินแล้วมันมีไฟรั่วออกมาที่พื้นแล้วแบบพื้นกำลังเฉอะแฉะน้ำด้วยเนาะพื้นเปียกด้วยตัวเด็กก็อาจจะเปียกด้วยก็เลยถูกไฟดูดนะครับตอนนี้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็จะไปดูแลเรื่องของงานศพเบื้องต้นผู้บริหารรวมเงินช่วยเหลือกันไปก่อน 120,000 บาทส่วนผลพิสูจน์หลักฐานสาเหตุที่แน่ชัดจะทราบพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ครับเครื่องกรองน้ำตรงนั้นอ่ะผู้บริหารก็ยืนยันว่าไม่ได้ใช้แล้วท่านเพราะมัน10กว่าปีแล้วก่อนผู้บริหารคนนี้ย้ายเข้ามาอีกแล้วไม่ได้ใช้ท่านครับแต่ว่าปิดเครื่องรวมไฟมันอยู่ข้างหลังนั้นพอดีมันจุดรวมอยู่แล้วฝนมันรั่วลงมาเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ไฟมันรั่วลงกาวเด็กมันตัวเปียกอยู่แล้วพวกแข่งกีฬาฝนก็ตกก็เลยไปเดินบริเวณนั้นนะครับก็เลยโดนพรุ่งนี้รู้เรื่องครับท่านเพราะว่าทำเช้าไปเลยว่าเสร็จภายในพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับทางผู้ว่าจังหวัดตรังก็จะมีการแถลงข่าวช่วงเวลาประมาณ 11:30 ด้วยนะครับเรื่องนี้ใกล้ตัวมากๆนะตามโรงเรียนก็ยังมีตู้น้ำแบบนี้อยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันเกิดจากจุดรวมไฟที่อยู่ด้านหลังตู้อันนี้ก็จะแยกออกมาจากเรื่องของตู้น้ำละก็จะกลายเป็นว่าไอ้ตู้รวมไฟเนี่ยมันควรที่จะมาตั้งอยู่ตรงจุดนี้หรือไม่มันควรจะอยู่ในห้องที่ปกปิดมิดชิดไม่เจอลมเจอแดดเจอฝนหรือไม่นะฮะแต่เอาวิธีการเอาตัวรอดหรือว่าปฐมพยาบาลมาฝากกันหน่อยนะครับเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ไฟฟ้าดูดกับคนเจ็บคนช่วยเนี่ยต้องระมัดระวังนะคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นเราจะเจ็บตัวไปด้วยนะครับอันดับแรกคือไปหาต้นตอของกระแสไฟฟ้าแล้วไปตัดกระแสไฟฟ้าให้ไวที่สุดแจ้งสายด่วน1669แล้วก็ใช้วัตถุหรือวัสดุที่ไม่เป็นสื่อไฟฟ้าในการช่วยเหลือคนเจ็บอาจจะเป็นพวกไม้แห้งเชือกที่แห้งสายยางถุงมือยางผ้าแห้งๆพันที่มือของเราให้หนาๆนะครับแล้วก็ไปผลักตัวคนเจ็บออกจากจุดนั้นหรือไม่ก็ฉุดดึงตัวเข้ามานะไม่ใช่ไปจับคาอยู่แบบนั้นนะเดี๋ยวเราจะโดนไปด้วยนะฮะและที่สำคัญถ้าสมมติว่าผู้ประสบเหตุอยู่ในน้ำขังคนที่ไปช่วยอย่าไปลงน้ำหรืออย่าเอาเท้าไปเหยียบน้ำในจุดที่เขานอนอยู่นะครับอันนี้เราก็จะโดนด้วยหลักการสำคัญคือคนช่วยก็ต้องปลอดภัยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าไปช่วยต้องมั่นใจว่าเราจะปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ดราม่านะถ้าเทียบเคียงกับเคสนี้นะคะที่ว่าเอ๊ะทำไมนานจังเลยกว่าจะเอาตัวนักเรียนเนี่ยออกมาได้เพราะว่าจะต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก